นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะหลังโควิด19ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นนะคะเราก็เริ่มเช็คสถิติแล้วค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มทยอยเข้ามาแต่บางประเทศก็ยังคงมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยก็เลยมีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะในช่วงของทิศทางการตลาดของนักท่องเที่ยวของชาวอินเดียค่ะก็ถือว่าอยู่ในขาขึ้นนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยนะคะไปทำโรดโชว์3เมืองหลักในประเทศอินเดียค่ะแล้วก็คาดการว่าในช่วง 1-2 เดือนนี้จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเข้าภูเก็ตเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดรายได้กว่า 7,500 ล้านบาทค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตค่ะร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไปทำโรดโชว์3เมืองหลักของประเทศอินเดียคือกรุงนิวเดลีนครมุมไบแล้วก็เมืองบังกะลอค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีการเดินทางได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเอเจนซี่นะคะแล้วก็เข้าร่วมเกือบ300รายด้วยกันค่ะด้านนายอนุภาพเวชวานิชสนองนะคะรองนายกอบจ.ยะขออภัยค่ะอบจ.ภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมเดินทางกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ไปทำโรดโชว์ที่ประเทศอินเดียก็ได้เปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไปทำโรดโชว์ส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อดึงชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาภูเก็ตเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิด19คลี่คลายและคาดว่าในอีก 1-2 เดือนจากนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นไม่น่าจะต่ำกว่า 150,000 คนทีเดียวค่ะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อคนต่อทริปนะคะก็จะทำให้จังหวัดภูเก็ตได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอินเดียไม่ต่ำกว่า 7,500 ล้านบาทค่ะทางนี้ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อินเดียค่ะได้มีข้อแนะนำ2ประเด็นหลักด้วยกันค่ะนั่นคืออาหารเนื่องจากคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่นิยมทานเนื้อสัตว์และขอให้ทางโรงแรมและที่พักค่ะมีช่องทีวีอินเดียโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวก็ได้มีการประสานงานเรื่องนี้ไปยังผู้ประกอบการแล้วเบื้องต้นด้วยนะคะเราไปฟังเสียงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับจากผลตอบรับที่ไปมาเนี่ยผมคิดว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้นผมว่าน่าจะมีถึง 150,000 คนน่ะต่อคนต่อหัวเนี่ยถ้าเข้ามาใช้จ่ายที่ภูเก็ตเนี่ยเขาพักอยู่ประมาณ 5-6 คืนก็ต่อคนหัวน่าจะไม่เกิน 50,000 บาทเฉลี่ยผมว่าก็น่าจะมีเงินสะพัดอยู่ในภูเก็ตเนี่ยก็น่าจะมีถึง 7,500 ล้านบาทในคราวถัดไปเนี่ยเราจะไปรถโชว์ที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อน่าจะประมาณเดือน2เดือนนี้ครับคิดว่าน่าจะได้ไปรถโชว์ที่เกาหลีใต้ต่อก็หลังจากที่เราไปเน้นนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียใต้ก็คืออินเดียทีนี้เราก็ต้องไปฝั่งเอเชียแปซิฟิกบ้างก็คือเกาหลีใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญเช่นเดียวกันครับขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ตลาดอินเดียถือเป็นตลาดอันดับหนึ่งค่ะโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกว่า 83,000 คนที่ได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตและนอกจากนี้เดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนพิเศษค่ะเนื่องจากมีวันครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียอีกด้วยค่ะ